ช้ปัจจัยเบอร์12นะครับมันจะมีน็อตอยู่4ตัวก็ยกออกเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมตรงนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งนะครับจานตะแกรงใหญ่นี่นะครับก็ตรงนี้ขันสายให้แน่นเท่านั้นเองนะครับล็อกนิดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองเสียง Modify วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแนะนำวิธีการถอดนะครับเป็นจานดาวเทียมจานตะแกรงใหญ่แบบนี้ซึ่งทางเจ้าของบ้านนะครับจะย้ายบ้านนั่นเองก็จะย้ายจานดาวเทียมตรงนี้ไปติดตั้งใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการแกะแล้วก็นำไปติดตั้งใหม่นั่นเองเริ่มทำการแกะเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะขึ้นไปถอดสายด้านบนก่อนนะครับผมนี่ก็ต้องถอดสายสัญญาณเนี่ยนะครับนี่ก็มันตัดเทปนะครับเขาจะพันติดไว้นี่เป็นสายนะครับก็แก้สายด้วยนะครับแก้สายตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้สายเก่าซึ่งเราจะต้องถอดน็อตตรงนี้ครับล็อก4ตัวนี่แหละทำการถอดจานนะครับนี่ใช้ปัจจัยเบอร์12นะครับมันจะมีน็อตอยู่4ตัวแค่คลายนะครับเราถอดออกด้านบนนะครับผมคลายออกเฉยๆไม่ได้ขันออกทั้งหมดนี่คลาย4ตัวนะครับเนี่ยให้ดินได้ละก็นี่นะครับเมื่อตรงนี้จานตะแกรงตรงนี้เราถอดขันคลายน็อตแล้วนะครับนี่ผมยกออกเลยนี่ครับก็ยกออกเลยครับนี่มันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นตัวสวมไว้เฉยๆนะสวมกับขานะครับผมโอ้โหมีน้ำด้วยนี่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับนี่นะลงมาเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ยกตะแกรงมาละเดี๋ยวเราไปถอดขานะครับผม เราจะคลายน็อตนะครับนี่เขาล็อกไว้3ตัวนะครับยึดกับไม้เลยตัวนี้จะเป็นหัวน็อตเบอร์8นะครับถ้ามีประแจก็ได้นะครับประแจบล็อกก็ได้แต่นี่ผมใช้ตัวไขควงกระแทกออกเลยนะครับจะได้เร็วเนี่ยนะครับโอ้โหยาวเลยนะครับถ้าใช้ประแจขันนี่คือนานเลยแหละนี่โอเคโอ้เสาตรงนี้ครับเราก็ถอดออกมาได้เลยนะนี่เตรียมเอาไปติดตั้งตรงบ้านหลังใหม่เลยนะครับนี่ครับผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแกะสายนะต้องใช้สายเดิมนะครับผมเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่นะครับการย้ายเนี่ยนี่เขาเดินตีกิฟต์นี่นะครับก็เราต้องเอากิฟต์เดิมออกด้วยนะครับดูแล้วมันจะไม่สวยนั่นเองใช้สายเดิมน่าจะพอนะครับสำหรับบ้านหลังใหม่เนี่ยถ้าไม่พออาจจะต้องทำการต่อได้ก็ตรงนี้นะครับเรียบร้อยที่ทำการย้ายนะครับมีสายแล้วก็เสาของจานดาวเทียมแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรายกไปบ้านหลังใหม่เลยครับผมตรงนี้นะครับนี่เราได้ย้ายจานมาแล้วนะครับก็จะทำการติดที่บ้านหลังนี้นะก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องหามุมองศาที่เหมาะสมในการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับที่ไม่มีอะไรมาบดบังวิสัยในการติดตั้งนะครับในการรับสัญญาณนั่นเองสังเกตนะครับก็ตรงนั้นนี่ที่เป็นไม้แผ่นนั้นนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งนะครับนี่นะจานตะแกรงใหญ่นี่นะครับก็ตำแหน่งบนนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอานะครับขนอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งประมาณตรงไม้แผ่นนั้นนะครับเอาจานนะครับขึ้นไปวางไว้ด้านบนหลังคาก่อนนะครับเพื่อจะทำการติดตั้งด้านบนขนเครื่องมือนั่นแหละครับผมเครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ย
ครับผมท่านผู้ชมทีนี้เราก็ขึ้นมานะครับในตำแหน่งด้านบนแล้วนี่นะครับที่เราจะทำการติดตั้งในการติดตั้งเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับเวลาเราเหยียบเนี่ยเหยียบตรงที่เป็นรอยสกรูยึดนะครับไม่งั้นมันจะตรงแผ่นตรงกลางสังกะสีอาจจะยุบได้นะครับนี่ทีนี้นะครับผมเราก็จะเอาเสานะครับผมก็จะติดตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่นะเอาเสาทาบกับตรงนี้นะครับแต่นี้แผ่นสังกะสีนี่เห็นไหมมันยืดออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำการตัดหรือว่าบากสังกะสีนั่นเองเพื่อให้เสานะครับมันเข้าไปถึงด้านในได้ไม่ได้บากเยอะนะครับนิดหน่อยก็ประมาณนี้ตอนนี้กำลังยังไม่แดดนะครับจะมานี่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ละนะครับที่เราจะทำการติดตั้งผมทำการมาร์กเลยนะครับนี่นะมาร์กน็อต4รูนะครับตำแหน่ง4รูแล้วก็เล็งให้มันได้ตำแหน่งนะครับ90องศานะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับแผ่นไม้ด้านบนตรงนี้ขอบนี้มันหนานะครับผมจะเอาชิดด้านบนหน่อยนึงโอเคนี่ปกติเขาจะใช้เกลียวปล่อยนะครับนี่นะแต่ว่ามันอาจจะขันเขายากนะครับและไม้ตรงนี้ครับมันมีขอบด้านบนมันหนานะเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำการเจาะนำศูนย์ก่อนนะครับก็ใช้สว่านตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวนี้มันเป็นสว่านโรตารี่นะครับใช้แบตเตอรี่นะแต่ว่าผมใช้อะแดปเตอร์นะเจาะดอกธรรมดานะเนี่ยนะก็สวมหัวเข้าไปเลยนี่ใช้หัวอะแดปเตอร์นะครับต่อเป็นดอกสว่านธรรมดาดอกเจาะธรรมดานี่ผมไม่มีหัวที่เป็นโรตารี่นะเลยต้องใช้อะแดปเตอร์ต่อมาก็ปรับมาย่านนี้นะมีกระแทกอันนี้เจาะธรรมดานะครับยังไม่ได้ใส่แบตก็แบตเตอรี่เนี่ยมันใช้คอมมอนกับตัวไขควงกระแทกได้เลยการเจาะเลยนะครับเข้าง่ายมากเลยนะครับโอเคนะครับจะเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราทำการนะครับเอาเสาเนี่ยยึดติดเลยครับผมก็ในการยึดติดเนี่ยตรงนี้ผมจะใช้บล็อกกระแทกเลยนะครับนี่เป็นไขควงกระแทกนะครับสลับแบตด้วยนะครับใช้แบตคอมมอนกับไปตัวสว่านเลยสว่านโรตารี่นะครับกับควงกระแทกเนื่องจากไม้แผ่นนี้นะครับมันเอียงแบบนี้นะมันเอียงไปแบบนี้นะครับผมจะต้องลองหัวน็อตนะครับเพื่อให้มันตั้งฉากให้มากที่สุดนั่นเองถ้าเราไม่เจาะนำไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันจะเข้ายากมากเลยก็ถ้าท่านผู้ชมมือใหม่นะครับก็จะใช้ระดับน้ำนะครับวัด
ดูนะครับให้มันตั้งฉากใกล้เคียงว่านะครับนี่เห็นไหมส่วนตัวล่างนี่ก็ใช้นะครับเป็นน็อตนะตัวผู้ตัวเมียล็อก2ด้านนะครับผมรองแหวนด้วยนะครับด้านหลังนนโอเคนะครับก็ดูระดับน้ำนะครับให้มันตรงเนี่ยนะครับให้ตั้งฉากมากที่สุดล็อกเลยนี่แน่นแล้วนะครับก็ใช้ประแจเบอร์12จริงขันง่ายมากเลยนะครับใช้ประแจปากกายแจแหวนก็ได้นะครับโอเคนะครับผมเนี่ยก็โอเคนะได้ฉากแล้วครับผมท่านผู้ชมก็ตรงนี้นะครับเรายึดติดตั้งตัวเสาของจานดาวเทียมเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาจานตัวนี้นะครับนี่นะสวมขึ้นกับบนเสาเลยนะครับแต่นี้เราก็ต้องดูทิศทางนะครับว่ามันน่าจะหันหน้าไปทางไหนก็ท่านผู้ชมสังเกตดูก็ได้นะครับบ้านหลังอื่นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจานเก่านะครับมันหันหน้าไปทางนี้นะครับในการติดตั้งแล้วก็นี่นะครับหันไปทางที่โล่งเลยนี่นะประมาณนี้นะตรงนี้นะเอาสวมไว้ก่อนนะครับสวมไปทางไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยปรับทิศทางอีกทีเห็นไหมสวมลงไปเท่านั้นเองนี่ตรงนี้จะเป็นน็อต4ตัวนะครับนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการตั้งหามุมมองศานะครับในการหาสัญญาณนั่นเองก็ติดตั้งตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาสัญญาณเลยครับผมเมื่อเราเอาจานใส่เสาด้านบนแล้วนะครับผมก็จะทำการเสียบสายนะครับนี่เพื่อจะจูนสัญญาณด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นสายสำหรับเทสเฉยๆนะครับสายจริงนี่เดี๋ยวเราค่อยใส่อีกทีนึงนี่ก็มาต่อเข้ากับกล่องรับสัญญาณครับเพื่อหาสัญญาณเลยครับผมก็ตรงนี้พร้อมแล้วนะผมก็ต่อสายเข้ากับกล่องตรงนี้เป็นทีวีจอเล็กนะครับนี่ก็เสียบปลั๊กเลยอันนี้เป็นกล่องรับสัญญาณนะครับนี่นะเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับนี่เรามาดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยจูนหาสัญญาณเนี่ยปรับองศานะครับผมมาดูกันก่อนก็ตรงนี้นะเมื่อเราทำการเปิดเครื่องนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าแล้วนะครับคอนโทรลกล่องนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะปรับไปที่ช่องนี่กดสัญญาณของกล่องดาวเทียมนะครับผมจะตั้งไว้ที่ช่อง3นะครับหาสัญญาณช่อง3ก่อนช่อง3นี่หมายเลข33นี่ไม่มีสัญญาณเห็นไหมครับมันขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเพราะเรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับติดตั้งใหม่นั่นเองทีนี้ให้กดปุ่ม info นะครับท่านผู้ชมนะกดปุ่ม info คือตัวนี้นะครับเพื่อหาสัญญาณนี่เห็นไหมครับสีแดงเลยนะครับสัญญาณสีแดงเลยเห็นไหมยังไม่มีคุณภาพเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยนะ 0% ความแรงก็ขึ้น 21% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องทำการปรับจูนนะครับหันองศาตรงนี้นะนี่นะครับครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตดูตรงนี้นะอันนี้คือความแรงของสัญญาณแล้วก็ตรงนี้คุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปรับนะครับนี่จุดที่เราจะปรับเนี่ยสังเกตครับตรงนี้มันหมุนเนี่ยตัวนี้4ตัวเนี่ยครับเป็นน็อตล็อกที่สวมกับเสาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมุนหาองศาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะนี่สังเกตนี่ตัวนี้นะครับมันขันขึ้นลงได้นะครับเนี่ยนะคือจานเนี่ยเราจะต้องปรับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับนี่ก็ลองปรับไปก่อนนะครับขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยหาไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้แล้วเราค่อยล็อกตำแหน่งหาจุดสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยหมุนมาทางซ้ายตำแหน่งเนี่ยองศาของหน้าจานเนี่ยของเดิมเนี่ยถ้าเราปรับในตำแหน่งตั้งฉาก90องศานะครับเราจะหาสัญญาณได้ไม่ยากนะครับเราแค่หมุนซ้ายมาดูเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีสัญญาณนิดหนึ่งนะเราค่อยหยุดแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดนะครับนี่สัญญาณมาแล้วทีนี้นะครับให้เราปรับองศานะขึ้นลงเนี่ย
ไปเรื่อยๆนะครับดูตำแหน่งสัญญาณที่มันสูงสุดนะครับให้มันดีที่สุดนั่นเองตรงนี้คุณภาพให้ดูคุณภาพนะครับตอนนี้53ใช่ไหมครับ53ลองหมุนดูนะรอขึ้นลงอีกนิดนึงนะครับขึ้นเราปรับผมปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะ68แสดงว่านี่ผมปรับขึ้นเรื่อยๆนะลองดูนะครับ65นะครับแล้วก็ลองปรับซ้ายขวาดูนะครับถ้าหมุนไปแล้วมันลดลงเนี่ยให้กลับปรับขึ้นเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าปรับแทนโน้นไม่ได้ละนี่ผมจะค่อยๆเลื่อนมาทางซ้ายละนะก็ 70% ใช่ไหมครับตัวเนี้ยเราหมุนมาทางซ้ายอีกนิดนึงถ้ามันลดลงเนี่ยนะครับเราหมุนคืนนะไปตำแหน่งที่70เอาให้70ให้ได้เลยลดลงไหมตรงนี้นะครับ70เนี่ยถ้า70ตรงนี้นะครับผมจะทำการล็อกเลยนะครับซ้ายตัวตำแหน่งซ้ายขวาเนี่ยจะไม่ปรับแล้วนะครับนี่นะผมล็อกแล้ว4ตัวนี้เลยนะครับในการล็อกก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสัญญาณมันเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับบางทีล็อกแล้วตัวที่บีบล็อกเนี่ยมันอาจจะบิดหน้าจานให้เปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับยังไม่ต้องล็อกแน่นนะครับค่อยๆล็อกไปขันล็อกนะครับตำแหน่งเนี้ยขันน็อตล็อกให้ทีละตัวให้มันตึงๆมือนะครับดูว่าสัญญาณลดไหมตอนนี้ลดลงเห็นไหมครับก็ลองปรับดูนะครับเพราะว่าในการขันน็อตมีโอกาสอยู่แล้วทีนี้ก็อาจจะเป็นองศานะครับเวลาขันน็อตเนี่ยปรับลงอีกนิดนึงเนี่ยมาแล้วถ้าขึ้นประมาณ 60-70 นี่ผมถึงว่าโอเคแล้วนะสำหรับช่อง3นะครับแสดงว่าสัญญาณนะครับ69-70นี่กำลังดีแล้วนะครับนี่ขึ้นอีกนิดนึงโอเคนะครับ70นี่ผมล็อกเลยเนี่ยล็อกตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมใช้ประแจเลื่อนนะครับล็อกเลยนะครับไม่ให้มันขึ้นลงแล้วนี่เวลาล็อกแล้วนะครับก็สังเกตสัญญาณด้วยโอเค69-70นี่ถือว่าโอเคละล็อกตรงนี้นะครับจานด้านข้างนี่ถ้าไม่ล็อกตรงนี้ให้แน่นนะครับเวลาลมพัดเนี่ยหน้าจานมันเปลี่ยนก็ทำให้สัญญาณหายได้เหมือนกันนี่นะโอเคนี่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ถือว่าโอเคละครับผมก็เดี๋ยวผมลองดูช่องอื่นนะครับนี่กดโอเคดูนะครับกดอินโฟนี่ลองดูนะครับอันนี้ช่อง3ใช่ไหมครับอามารินมีไหมเอ่ยได้แล้วครับช่อง7แล้วก็ลองดูสัญญาณช่อง7ดูนะครับว่าขึ้นอะไรนี่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีเลยนะ70เนี่ยก็ลองดูช่องอื่นบ้างนะครับดูให้ครบทุกช่องช่อง7มีช่องอะไรบ้างอ่ะ 3SD นี่มันไม่น่าจะมีนะนี่ช่องโมโน29มีนะครับช่อง9ช่อง1ไทยรัฐทีวีมีอะไรอะไรนะ GM ดูก่อนนะครับ
เนชั่นอ่ะเห็นไหมเวิร์กพอยต์นี่ลองดูสัญญาณเวิร์กพอยต์นี่ตรงนี้ผมถือว่าโอเคแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยนะครับครบทุกช่องแล้วก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราหาสัญญาณได้แล้วนะครับเราก็เอาสายนำสัญญาณนี่นะครับตรงนี้เป็นสายที่ผมเอามาทดลองเดี๋ยวเราจะใช้สายนำสัญญาณเนี่ยต่อจากหัวนะครับแล้วก็เดินสายเข้าไปในบ้านเลยครับผมเท่านั้นเองก็สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดสายตัวนี้ออกแล้วก็นะครับใส่สายตัวใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ขันสายให้แน่นเท่านั้นเองนะครับล็อกนิดนึงนี่ตรงนี้ก็เป็นหมวกนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้จากนั้นก็นี่นะครับเก็บสายนะครับใช้เคเบิลไทยรัดตามขาตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็เห็นนะเดินสาย RG6 นะครับสายนำสัญญาณนั่นเองนี่เดินมาตามเสานะครับแล้วก็เดินเลาะมาตามผนังบ้านนะครับที่เป็นฝาไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเจาะเข้าไปในบ้านนะครับผมจะใช้สว่านโรตารี่เป็นรุ่นแบตเตอรี่นะของ Dewalt นะครับรุ่น DCH072 นะครับก็มันสะดวกนะครับไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงนั่นเองนะครับอยู่นอกบ้านเนี่ยนะครับดอกโรตารี่เลยก่อนอื่นนะครับสวมดอกเข้าไปเลยนะครับใช้ดอกโรตารี่เนี่ยใช้คอมมอนกับดอกสว่านไฟฟ้าเลยนะครับนี่นะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับไปที่โหมดกระแทกนะตรงนี้จอดธรรมดาปรับไปโหมดกระแทกนี่เข้าง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะปูนโอเคนะครับก็ตรงนี้เป็นดอกเล็กนะครับนำศูนย์ไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดอกใหญ่นะครับเป็นดอกใช้ดอกใหญ่นะครับอีกทีหนึ่งทะลุแล้วนะครับผมสายลอดผ่านเลยก็จากนั้นนะครับสายที่เราลอดมาด้านในนั่นนี่นะครับผมแล้วก็เดินมาตามเพดานด้านบนนะครับมันจะเป็นกิฟต์ตอกสาย RG6 นะครับผมเป็นตะปูตอกปูนอยู่แล้วนะครับครับผมท่านผู้ชมทีนี้ผมก็เดินสายเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสายสีดำทีนี้ครับสายมาถึงตรงนี้มันไม่พอนะครับผมก็เลยใช้วิธีการต่อนะครับแต่ต่อเป็นสายสีขาวนั่นเองนะครับต่อลงมาตรงนี้นะครับนี่นะการต่อตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเราไม่สามารถทำการใช้คัตเตอร์ปอกแล้วก็ต่อแบบสายไฟปกติได้นะเราจะต้องใช้คอนเนคเตอร์นะครับเป็นตัวต่อนี่นะครับมันต้องใช้ตัวต่อแบบนี้นะคอนเนคเตอร์นะครับต่อสายนะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้สัญญาณมันจะไม่ดีนั่นเองนะครับโอเคทีนี้
สำหรับกล่องนะครับสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยเราสามารถใช้แจ็คที่เป็นนะครับเหลืองขาวแดงก็ได้แต่ว่าสำหรับทีวีรุ่นนี้นะพอใช้เป็นสาย HDMI นะครับนี่เป็นสายแบบนี้นะก็เสียบเข้าเลยนะครับเราก็ต้องเสียบเข้าช่อง HDMI ก็คือตรงนี้นะครับนะ HDMI นะครับแต่ถ้าเราใช้แจ็คขาวเหลืองแดงนะครับก็ตรงนี้นะครับวิดีโอเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งเสียงก็ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่นนะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สายอะไรนะครับนี่ก็เสียบไปเลยนี่ครับโอเคร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณด้านหน้าเลยครับผมทำการเปิดเครื่องเลยนี่เขาตั้งไว้เป็น HDMI เหมือนกันมาแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อเราเปิดจานดาวเทียมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทางดาวเทียมหรือไม่นะครับผมเราก็กดนะครับตกลงนะครับผมนี่ตอนนี้กำลังบันทึกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับผมมาแล้วครับตอนนี้ผมปิดเสียงไว้นะเมื่อกี้ต้องดูช่องต่างๆเลยนะครับนี่ช่อง8โมโน29อันนี้ช่อง9ช่อง1ไทยรัฐทีวีช่อง3เดี๋ยวเราดูช่อง3นะครับว่าเมื่อกี้เราเซตสัญญาณไว้เท่าไหร่นะครับนี่กดอินโฟดูนะครับนะผมตั้งช่อง3ไว้ที่70นะครับพอต่อสายจากจานดาวเทียมมาเข้าทีวีในบ้านแล้วก็คุณภาพมันก็จะประมาณเท่าเดิมนะครับนี่นะนี่ที่เราล็อกไว้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละก็ตามนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยดีครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีการขั้นตอนในการย้ายจานดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นจาน PSI เป็นจานตะแกรงนั่นเองนะครับเป็นจานใหญ่ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการอาจจะติดตั้งใหม่หรือว่าเป็นการย้ายจานดาวเทียมไปบ้านหลังใหม่ก็สามารถทำตามวิธีการตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นแนวทางเป็นเกร็ดความรู้ให้ท่านผู้ชมนั่นเองวันนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามตรงนี้ก็หากผิดพลาดตรงจุดไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ